จากกรณีที่เพจเจ๊ม้อยวีพัฒน์ครับได้ออกมาโพสต์ภาพพระกับสีกาคนหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นระบุข้อความว่าหลวงพี่เอาหนูแล้วทิ้งเสียใจนะรู้ไหมหลวงพี่จะไปมีคนอื่นจะไปเอากับคนอื่นหนูก็รอหลวงพี่ที่กุฏิเสมอนะอีกทั้งครับยังมีแชทสนทนาในเชิงชู้สาว2หญิง1พระลักษณะผู้หญิงแย่งความครอบครองพระเพื่อเป็นเจ้าของจนสร้างความมัวหมองให้กับวัดดวงแขและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทีมข่าวท็อปนิวครับได้ลงพื้นที่ที่วัดดวงแขย่านปทุมวันเพื่อตรวจสอบถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งหลวงพี่รูปดังกล่าวครับได้เพ่นหนีออกจากวัดไปแล้วไม่เคยเจอกันเลยว่าไงเถอะไม่เคยเจอพฤติกรรมของลูกวัดหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างเท่าที่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะนะไม่เหมือนไม่สมควรที่เป็นพระมันจะเป็นฆราวาสมากกว่ากิริยามารยาทไปทางนั้นไม่เหมือนเป็นสมณะกิริยามารยาทยังไงลองขยายความให้หมายถึงว่าไม่ทำตามหน้าที่ของพระคือทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ไม่ทำลงปฏิโมกข์ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำทั้งนั้นไม่สนใจกิจวัตรของพระมันก็เป็นโยมไปแต่ทำไมในเมื่อเป็นลูกวัดหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดแล้วได้มีการตักเตือนไหมเขาไม่ลงปฏิโมกข์ถ้าลงปฏิโมกข์ก็ตักเตือนทุกวันพระปฏิโมกข์นั่นแหละพูดทุกวันพระอบรมทุกวันพระแต่เขาไม่ได้ลงปฏิโมกข์เขาก็ไม่ได้ยินเขาไม่ให้เกียรติหลวงพ่อเพราะว่าเขาเป็นขาใหญ่หรือว่าเขาไม่เคารพหลวงพ่อคงจะเป็นทั้งสองอย่างขาใหญ่ก็ใช่ไม่เคารพก็ใช่แล้วถ้าเคารพไม่ทำอย่างนั้นครับด้านนายสงวนสังคดิษฐ์วิทยาวัจกรวัดดวงแขครับได้เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าส่วนตัวไม่มีหน้าที่กำกับดูแลพระสงฆ์ที่จำวัดมีเพียงหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของวัดแต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ก็ต้องมีการตรวจสอบโดยล่าสุดครับได้ให้ผู้หญิงซึ่งอยู่ในภาพซึ่งเป็นแม่ครัวออกจากวัดไปหลังจากที่ได้มีการพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวปฏิเสธซึ่งการกระทำดังกล่าวทางวัดมองว่าไม่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาทางวัดทราบดีว่าพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่องแต่ตนเองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายเนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ